สวัสดีครับผมบริกกบัญญาครับพบกับผมทางบริกชาแนลนะครับทั้ง YouTube และเพจ Facebook นะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปเดินเที่ยวชมปราสาทวากายามะนะครับวากายามะนี่ก็เป็นชื่อของจังหวัดด้วยนะครับอยู่ห่างจากโอซาก้าใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมเดินทางไปที่วากายามะโดยนั่งรถไฟสายนันไคลิมิเต็ดเอ็กเพรสนะครับจากสถานีนัมบะไปลงที่วากายามาชิสเตชันนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นรถบัสที่อยู่บริเวณสถานีวากายามาชิสเตชันนะครับสาย15ไปลงป้ายโกเอ็นมาเอะนะครับปราสาทวากายามะนะครับหรือว่าวากายามะคาสเทลนะครับตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองนะครับทัศนียภาพที่มองเข้าไปก็จะรู้สึกว่าปราสาทเนี่ยดูสูงใหญ่มากเลยนะครับปราสาทวากายามะเนี่ยสร้างขึ้นในปี1585นะครับหรือเมื่อ433ปีที่แล้วนะครับตามคำสั่งของท่านโทโยโทมิฮิเดโยชินะครับในสมัยเอโดะเคยเป็นฐานบัญชาการสำคัญของตระกูลโทกุกาวะนะครับปราสาทก็ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี1958นะครับค่าเข้าชมตัวปราสาทนะครับผู้ใหญ่คนละ400เยนนะครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันคือหลังจากได้รับการบูรณะแล้วนะครับอาคารหลักเนี่ยมีความสูง3ชั้นนะครับและบริเวณรอบๆเนี่ยมีต้นซากุระปลูกไว้ประมาณ600ต้นเป็นจุดชมซากุระที่นิยมที่สุดของเมืองวากายามะอีกด้วยนะครับภายในปราสาทนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สมบัตินะครับแล้วก็ซากเดิมของปราสาทเก่าที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายนะครับปราสาทชั้น3สามารถมองชมวิวของเมืองวากายามะได้อีกด้วยนะครับปราสาทวากายามะนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผู้คนนิยมมาชมดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี
ได้เช่นเดียวกันนะครับที่สวนโมมิจิดานิซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของปราสาทวากายามะนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับครั้งต่อไปเราจะเดินทางไปกันที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ